สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะมาอัปเดตต้นพริกเนาะตอนนี้พริกเราก็ปลูกได้3 เดือนแล้วค่ะอันนี้พริกเพาะมาจากเมล็ดเลยนะคะเป็นเมล็ดพริกที่โมนาเอามากินจากประเทศไทยเนาะเราเอาเปลือกพริกอะไปทอดเป็นทําพริกกรอบไปแล้วเราก็เหลือเม็ดที่เราเคาะออกอะแล้วเราก็เอามาเพาะขึ้นดีมากเลยค่ะขึ้นทุกต้นที่โมนาทำเนาะขึ้นทุกต้นอันนี้ก็จะเป็นคนไทยเพาะเนาะเพาะก็จะ3 ต้น3 ต้น4 ต้นในหลุมเดียวกันอันนี้คือพริก3 เดือนนะคะทำไมเราต้องเพาะเองก็เนาะอยากเป็นชาวสวนมั่งอยากมีสวนมั่งนี่เพาะไม่ได้หลายต้นเลยค่ะอันนี้โมนาเพาะอันนี้คือพริกของอันนี้โมนาน่ะของโมนาน่ะประมาณ2 เดือนแถวนี้ทั้งแถวเป็นของโมนาทั้งหมดแถวนี้ทั้งแถวเป็นของโมนาทั้งหมดของโมนาจะมีที่อยู่ในกระถางเดียวกัน2 ต้นเนี่ย1 2 3 4ทั้งหมด8กระถาง ขออภัย ก็ยังมีไออยู่เนาะส่วนของแฟนโมนาเพาะเนี่ยเขาฝรั่งเพาะจะปลูกต้นเดียวแต่อันนี้จะเป็นพริกที่ซื้อนะคะพริกที่เขาซื้อมาเนาะพริกที่สั่งทางอินเทอร์เน็ตเขาซื้อมาดูสิต้นนี้มันยาวมากมันสูงมากจนต้องหาไม้กิ่งไม้มาดามต้องหากิ่งไม้มาดามเลยต้นนี้สูงมากของแฟนโมนานี่ประมาณ3 เดือนส่วนของโมนาเองประมาณแค่2 เดือนเนาะมาวางไว้ตรงนี้2 เดือนก็จะมีบางต้นสูงเนาะบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่ชื่นใจนะพอเราได้มาเริ่มต้นเพาะตั้งแต่เป็นเม็ดจนมาถึงตอนนี้ดีใจมากเลยที่เขาขึ้นทุกหลุมดีกว่าของโมนาเพราะขึ้นทุกหลุมของแฟนมีตายต้นนึงแต่เขาก็จะจำของเขาเพราะว่าของเขาจะปลูกเดี่ยวของเขาจะเพาะก่อนโมนา1 เดือนของเขาน่ะ3 เดือนแต่ของโมนาน่ะ2 เดือนพริกไทยจะโตเร็วเนาะแต่อันนี้เขาก็บอกว่ามาจากไทยนะแต่เป็นบางอย่างที่มาจากของประเทศอื่นก็เหมือนกันเพราะว่าเขาสั่งทางอินเทอร์เน็ตของแฟนนี่สั่งทางอินเทอร์เน็ตมาต้นนี้สูงมากเลยดูสิต้นนี้มันสูงกว่าเพื่อนเลยนะสูงกว่าใครเพื่อนเลยต้นนี้เห็นไหมสูงกว่าใครเพื่อนเลยเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มาอัปเดตให้ชมกันปลูกพริกจากเมล็ดเพาะพันธุ์พริกจากเมล็ดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนโมนาพาแซบบายโมนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ